สวัสดีครับตอนนี้ผม TKB คุงนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft กับ Minecraft Mod Review กันอีกแล้วซึ่งจากครั้งแล้วเรารีวิวมอดมังกรไปแล้วโอเคพื้นที่นี่มาดูเละๆฮะเพราะฉะนั้นฆ่ามันก่อนดีกว่ารีวิวซะเยอะแล้วก็เสกเผื่อเสกตัวนี้ขึ้นมาตายซะโอเคเมมิกควีนปล่อยแถวนี้สักหนึ่งตัวผมไม่เป็นไรหรอกมันลงไปเรียบร้อยแล้วรังมันก็อยู่แถวเนี้ยตอนนั้นรังมันอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยนี่ทำเมมิกคือเจ้าเมมิกตายซะมันมีไหมไข่เมมิกเนี่ยก็มีอยู่แหละถ้าจำได้มีอยู่ไข่เจ้าเมมิกนี่แต่เราต้องเอาแบบเมมิกแบบควีนอะเพราะเราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงเป็นเมมิกควีนอะต้องฟักนี่ว่ะโอเคโอเคเรามากลับเข้าเรื่องกันเถอะซึ่งครั้งนี้จากครั้งที่แล้วคือเรารีวิวเกี่ยวกับพวกมังกรไปแล้วตอนนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับพวกไข่มังกรที่แบบมันจะมีให้เราอะไรอย่างนี้ดีเราเห็นไหมล่ะแป๊บนึงโอเคครบแล้วสายพันธุ์แรกสายพันธุ์นี้ทุกคนต้องรู้จักมังกรไฟวิธีการฟักมังกรไฟก็คือวางลงไปต้องหาที่สักอย่างก่อนดิแหละซึ่งสิ่งนั้นก็ง่ายๆแต่แป๊บนึงทำที่ทิ้งขยะก่อนได้ละอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการฟักมังกรไฟนะซึ่งเราจะแยกกลุ่มเลยนี่มังกรไฟมาไว้นี่มังกรไฟมาไว้นี่มังกรน้ำแข็งแล้วก็มังกรสายฟ้าแบ่งกันเนี่ยอย่างแรกนะชุดของมังกรไฟเราจะต้องหาสิ่งที่ติดไฟได้นานแล้วก็ไฟแช็กส่วนมังกรน้ำแข็งก็แค่น้ำฮิปโปกิฟฆ่าเรดวอร์มเราเหรออ้าวเรดวอร์มมันถูกฆ่าแล้วแหวเรดวอร์มเราถูกฆ่าไม่เป็นไรส่วนสายฟ้าไม่ต้องการอะไรมากแค่วางไปเฉยแล้วสิกให้ทำให้แบบเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นเนาะใช่ไหมอีฮิปโปกิฟเจอมังกรคะแนนโอเคเราจะแยกประเภทเลยนะซึ่งสิ่งที่เราควรจะสร้างให้มันก็ตามสีมันเลยดีกว่ามังกรไฟสีหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาของมังกรไฟก่อนของมังกรไฟสีแดงก็อันนี้เอาแล้วเราสิงไปกันทำไมเนี่ยของมังกรไฟสีแดงก็ต้องสิงนี่เลยเอาไม่เอาดีกว่าบล็อกคอนกรีตมันจะได้ไม่ถูกเผาด้วยประเด็นเนี่ยสีเขียวนี่สีแดงสีอะไรสีบรอนสีบรอนนะงั้นเอาเป็นสีเหลืองเลยส่วนสีสุดท้ายก็เป็นสีดำอย่างแรกเราต้องทำของสีแดงก่อนจบกันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยสี่ห้านี่ต้องทำเป็นพื้นที่ขนาด
นี่เราแล้วกันแต่จริงๆจะทำพื้นที่ขนาดไหนก็ได้ขอให้มันมีพื้นที่จุดไฟก็พอละนี่ก็คือของมังกรไฟสีนี้สีแดงมังกรไฟสีแดงต่อไปก็เป็นของมังกรไฟสีเขียวโอเคต่อไปก็สีเหลืองห้าสองสามสีนี้เสร็จไปก็สีสุดท้ายแล้วสีดำอ้าวไฟเช็คเราอ้าวไฟเช็คหายเลยวางเลยโอเคต่อมาแล้วก็เอาสิ่งนี้เพราะเราขี้เกียจในการทำสิ่งที่เรียกว่าครบสักทีก็ในการทำสิ่งที่เรียกว่าต่อบล็อกเยอะเกินเฮ้ เริ่มสีนี่แบล็กอ้าวนี่เกรย์นี่ว่ะเปลี่ยนบล็อกเลยมันไปซ้ำกับสีดำมังกรน้ำแข็งรอนี้ดีกว่าใส่สปิดสีเลยแล้วต้องการสีเทามันไม่ใช่สีดำนั่นแหละมันต้องเป็นสีเทาไงสีเทาพอดีเป๊ะอันนี้มันคนละอันแล้วเฮ้ยคนละอันเลยสีเทาอันนี้สีเทาไปก็วางอ้าวสีเทาหายเลยสีเทามาอ่ะครบแล้วต่อไปก็นี่ก็สีเทาเนาะสีเทาสีบรอนอ้าวสีบรอนสีเขียวสีแดงอ่ะจุดไฟอันที่สองก็จุดไฟอันที่สามก็จุดไฟอันที่สี่ก็อ้าวจุดผิดอันตรงอันนี้มันลามละมันเริ่มลามละรู้สึกว่าคนเปลี่ยนบล็อกข้างๆบล็อกอื่นแล้วแหละแย่แล้วเออก็ไม่แย่หรอกปล่อยไปเถอะโอเคจบไปแล้วสำหรับสีนี้เราจะได้มีมังกรโคตรเยอะเลยนะต่อไปก็เป็นน้ำแข็งแล้วกันจะได้ง่ายสีซิลเวอร์สีซิลเวอร์บลูเลยเหรอขนาดนั้นเลยเก็บมังกรมันมีครบทุกสีหรือเปล่าครบรูปแบบด้วยแดงเขียวบรอนก็ดำเอ้ยแล้วก็นั่นแปลว่ารู้แหละใช่นี่แหละเกล็ดมังกรของแต่ละรูปแบบเลยแล้วกันฮิสวยงามผิดสีต้องสีนี้สีของมันมันบูชายันมันอะ
สวยงามแล้วตัวเนี้ยก่อนเพื่อนเลยเนี่ยเอาตัวจุดก่อนเพื่อนตัวไหนน่าจะตัวสีแดงเลยจุดก่อนเพื่อนนี่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 เก็บไว้เลยทุกคนแล้วเราก็ต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าทีเซกนี่มาเหมือนเดิมมังกรแต่ละรูปแบบเลยตรงเป๊ะต่อไปตัวนี้เราต้องมีสีบลูสีไวท์อะไรต่างๆมากมายเราต้องเอามาให้ได้หาบลูไวท์นี่แล้วก็สุดท้ายก็สีนี้อันแรกก็บลูเลยโอ้ยมันสองอะไรแล้วกันสีสวยเนี่ยเกล็ดมังกรบล็อกเกล็ดมังกรสวยงามความคืบหน้าอันที่สองก็อันนี้ต่อไปก็แล้วสุดท้ายครบเรียบร้อยครบแล้วโอเคสุดท้ายก็ต้องเป็นสิ่งนี้อยู่แล้วครับความคืบหน้าโอเคอาร์มสี่หนึ่งสองสามสี่อย่างแรกสีบลูสีไวท์สีนี้แล้วก็สุดท้ายก็สีนี้ต้องรอโอเคเราต้องบอกด้วยว่าแต่ละอันเป็นสายมังกรแล้วฉันเราต้องเอาหัวมังกรมาใส่เฮ้ยเกิดแล้วตัวที่1ครับตัวที่2ก็เกิดตามมานะครับตัวที่3เกิดมาแล้วครับตัวสี่น้องเพื่อนนะครับเกิดมาแล้วครับเกิดครบทุกตัวเลยครับตอนนี้เจ้ามังกรน้อยของเราเราค่อยมาให้อาหารมันนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ได้เด็กเวทีเรียบร้อยต่อไปเราจะทำให้บอกว่าเจ้าตัวที่ฝั่งนี้เป็นมังกรไฟฝั่งนี้มังกรน้ำแข็งครับYes sir เดี๋ยวเข้าไปดูความคืบหน้าของมังกรน้ำแข็งEPหน้ากันแล้วกันนะครับโอเคนะทุกคนเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะครับบายโอเคเจ้ามังกรน้อย